แล้วก็วันนี้ออมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคขาคาดการณท่านผู้ชมครับค,บคบาดการว่าถ้าหากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อยืดเยื้อบบไปแทบจะตลอดทั้งปีโอ้โหเศรษฐกิจของไทยจะเสียหายประมาณ2.4แสนล้านบาทนี่นะฮะแต่ว่าอันนี้หมายถึงยาวๆทั้งปีแต่สถานการณ์ในปัจจุบัน การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้านไม่เฉพาะแต่ค่าน้ำมันที่เรารายงานกันแทบทุกวันนี่นะมีอะไรบ้างรายได้จากนักท่องเที่ยวรัสเซียจะหายไปนี่นะฮะนักท่องเที่ยวจากรัสเซียก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสําคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในยุคโควิดเขามีตัวเลขตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาที่ไทยผ่านเทสแอนโกล2 0 0 0 0คน แต่สถานการณ์ตอนนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนตกครางในไทยประมาณ30,000คนแล้วก็รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือที่สำคัญตอนนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินตรงจากรัสเซียเข้าภูเก็ตและกรุงเทพยาวไปจนถึง25มีนาคมนี่นะของสายการบิน S7 Airline s J A แล้วก็จะมีสายการบินอื่นอีกนะฮะที่ระง,งับเที่ยวบิน ผลกระทบต่อมาก็คือราคาปุ๋ยจะสูงขึ้นเมื่อกี้ท่องเมื่อกี้นักท่องเที่ยวอันนี้ราคาปุ๋ยจะสูงขึ้นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยที่สําคัญและเขาส่งออกด้วยนะครับใช่และส่งออกคิดเป็นประมาณสัก25ของโลกปุ๋ยจากรักเสเซียนะครับไทยเนี่ยนำเข้าปุ๋ยจากรักเสเซียประมาณ5 0% 0 0ต่อปี เวลานี้รัสเซียได้ประกาศไม่ส่งออกปุ๋ยทําให้ปุ๋ยหายไปจากตลาดแล้วก็กดดันให้ราคาในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นนีออ่ถ้าเราขาดปุ๋ยจากรัสเซียเนี่ยนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรปุ๋ยน,ย,ยน้อยใส่น้อยผลผลิตมันก็จะได้ไม่เหมือนเดิม,มนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารสัตว์อาหารสัตว์ร,ราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นไทยนําเข้าข้าวสาลี สำหรับเลี้ยงสัตว์จากยูเครนประมาณสัก29%จากการนำเข้าทั้งหมดเห็นไหมอาหารสัตว์เนี่ยเราพึ่งพายูเครน29%พอมีการซื้อขายและคมานาคมที่หยุดชะงักลงไปก็ทำให้ตลาดวัตถุดิบป,ปั่มปั่นป่วนก็เลยทำให้ราคาของอาหารสัตว์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอ,อย่างที่เขาบอกเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นมันก็สูงก็มาจาอาหารสัตว์<อ>นะฮะการส่งออกบ้างนะฮะส่งออกปี64 รัเสเซียเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในอันดับที่36มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐยูเครนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่74ของประเทศไทยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่134ล้านเหรียญสหรัฐสงครามที่เกิดขึ้นทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังพื้นที่ขัดแย้งก็จะลดลงนะฮะเพราะว่ากำลังซื้อในพื้นที่นั้นเขาหดตัวลง การส่งสินค้าก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นใช้เวลานาน,านขึ้นใช้ต้นทุนสูงขึ้นการชำระเงินค่าสินค้าก็ความน่าเชื่อถือก็ลดน้อยลงเห็นไหมอธิบายแบบง่ายๆมันก็จะมีผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่อ,อัตรางเงินเฟอ้อนี่ผลกระทบด้านนี้บ้างอัตรางเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี2022อาจปรับตัวสูงขึ้นเกิน4%เตามราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008 หรือสูงที่สุดในรอบ14ปีจะส่งผลกลับมากระทบกับการบริโภคให้ชะลอตัวลงนี่นะฮะและอีกหัวข้อหนึงที่ส่งผลกระทบก็คือราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปทั่วทำให้รัฐบาลสั่งการให้บริษัทน้ำมันในประเทศเพิ่มกำลังสำรองน้ำมันเป็น70วันจากทุกวันนี้อยู่ที่60วันเพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะมีน้ำมันใช้เพียงพอในช่วง วิกฤตการณ์ราคาน้ามันมเนี่ยเห็นไหมผลกระทบในแต่ละด้านที่เขารวบรวมมาจะปุ๋ยจะกการท่องเที่ยวจะอาหารสัตว์จะส่งออกจะเงินเฟ้อหลายด้านนะฮะหลายด้าน่การท่องเที่ยวนะโอใช่รัสเซียนี่เข้ากันมา2 0,000เลยคิดดูเนี่ยใช่สองถ้ารวมยูเครนด้วยก็สองสามหมื่นนะท่านผู้ชมครับใช่ฮะโอ้โหถือว่าเป็นกอบเป็นกรำรม,มากนะก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะครับแล้วก็ จากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับก็ทําให้มีธุรกิจประเภทหนึ่งได้รับผลพลอยได้ก็คืออู่ที่รับติดตั้งแก๊สในรถยนต์<อ>เป็นระบบแกส๊ส<อ>นะครับอันนี้ได้ผลพลอยได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้น้ํามันก็ถีบตัวสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดรถขนาดใช้แกส๊สก็จะราคาถูกกว่าน้ํามันประมาณ2เท่านะครับอตอนนี้ทั้ง LPG ทั้ง เอ็นจีก็ลิตรละ10กว่าบาทเท่านั้นนะครับไปสอบถามที่อูออ่ติดแกส๊สรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแห่งหนึ่งครับเขาบอกว่าอู่นี้ได้มาตรฐานดีมากนะครับหลังวิกฤตน้ํามันแพงก็เริ่มมีผู้ใช้รถนํารถยนต์ส่วนตัวมาติดระบบแก๊สมากขึ้นจากเดิมเนี่ยฉเฉลี่ยว,วันละคันตอนนี้เป็นวันละ3คันขึ้นโอ้วันหนึ่งต้องติดให้3คันขึ้นแขกมาติดกันใหญ่ฮะนี่ครับ ราคาก็จะแบ่งตามความจุข,ของถังแกส๊สมีตั้งแต่30ลิตรจนถึง50ลิตรสำหรับรถยนต์ก็50ลิตรถึง70ลิตรสำหรับรถกระบะนะถ้ารถยนต์เนี่ยสามสถึงห้าถ้ารถกระบะ5 0าสถึงเจนะครับนี่ครับราคาก็จะอยู่ที่ท่านผู้ชมฮะถ้าสนใจนะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณ15ื 29, ่นจนถึง2อ0 0มจนถึง29 0 0มนะฮะพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบเครื่องยนต์5ปีขึ้นไปครับ ก็รับประกันนะฮะนี่ใครสนใจก็เชิญนะเราก็ลองคิดคำนวณดูว่าติดหม0 0นห้าสอเป็นการลงทุนก่อนออแล้วก็เทียบกับราคาน้ำมันในช่วงเวลานี้ซึ่งดูแล้วมันคงจะไม่ลงมาง่ายๆนะใช่ใช่แต่ก็หวังว่าคงจะไม่เหมือนกับที่หอ,อการค้าวิเคราะห์หรอกถ้าเกิดสงครามมันยืดเยื้อทั้งปีโอ้โหจะลบกันทั้งปีเลยเนี่ยคง <c oughs> ไม่ขนาดนั้นมั้งเออเอาแต่พอหอมปากหอมคอยาเยอะนะฮะ โอ้โหแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวร้ายนะฮะท่านผู้ชมฮะวอลสตรีทเจอ n นลรายงานมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซามานของซาอุดีอาราเบียและชีกโมฮัมหมัดบินไซเอตของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่านะครับปฏิเสธไม่รับสายประธานาธิบดีโจไบเดนจากสหรัฐที่พอรับสายพบรู้เลยไบยเดนจะพูดอะไรคืออ,อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลยรู้เลยว่าจะขอให้ทั้งซาอุกับ U a e ช่วยเพิ่มการผลิตน้ำมันเพิ่มหน่อยช่วยเพิ่มหน่อยต้องไปอยู่ในระบบในตลาดโลกราคาน้ำมันมันจะได้แบบลดลงหน่อยตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะนี่ครับสองผู้นำซาอุดีอาระเบียและ UAE ได้ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกกับปูตินว่าซาอุและ UAE จะไม่ผลิตน้ำมันเพิ่มตามคำเรียกร้องของไบเดนจะยึดแผนการผลิตน้ำมันของโอเปกเป็นหลักนะครับ คือโอเปเคยผลิตวันหนึ่งต่อโลกให้สู่โลกเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าไบเดนจะมาขอแล้วก็จะผลิตเพิ่มให้นะครับวอ t r ร e เ j อร์ n a ลบอกว่ามกุฎรัชกุมารของซาอุทรงยื่นเงื่อนไขกับสหรัฐว่าซาอุจะไม่ผลิตน้ํามันเพิ่มยกเว้นนะฮะสหรัฐจะสนับสนุนซาอุในเรื่องสงครามกลางเมืองเยเมนรวมทั้งสหรัฐต้องให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับพระองค์ ในคดีที่พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารนักข่าวซาอุในปี2018เอาสินะครับนี่มกุฎราชกมุมารซาอุทรงมีท่าทียอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐที่จะขอให้เป็นตัวกลางในการเจราจาสงบศึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียถ้าขอให้ซาอุเป็นตัวกลางโอเคโอเคพอไดอนะ้แต่ถ้าขอให้ผลิตน้ำมันเพิ่มเข้าสู่ตลาดโลกหน่อยไม่ไม่เลยนะ น,นี่นะฮะการตอบโต้ทางเศรษฐกิจระหว่างชาติยุโรปแล้วก็รัสเซียก็ยังมีการตอบโต้ต่อกันไปมานะฮะล่าสุดนั้นรัฐบาล,ลรัสเซียประกาศมาตรการคว่ำบาตชาติตะวันตกด้วยการระงับการส่งออกสินค้าร,ครัสเซียนะฮะระงับการส่งออกสินค้ามากกว่า200ประเภทรวมถึงสินค้าด้านโทรคมนาคมด้านการแพทย์ยานพาหนะการเกษตรแล้วก็ไฟฟ้านะครับนี่นะฮะ แล้วก็นอกจากนี้สินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรวมไปถึงสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติในรัสเซียด้วยก็จะครอบคลุมรถยนต์นะฮะตู้คอนเทนเนอร์ก็รวมๆแล้วเนี่ยมาตรการคว่ำบาตรน,นี้พุ่งไปที่กลุ่มประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย มีอยู่ประมาณสัก48ประเทศเ<อ>ใน48ประเทศนี้ก็แน่นอนรวมทั้งสหรัฐแล้วก็สมาชิกของ EU ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่จบรัเสเซียเตรียมมาตรการคว่ำบาตอื่นๆตามมาอีกนะครับรวมทั้งห้ามเรือสินค้าเข้าเทียบท่าที่รัสเซียโอ้โหนี่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้ก,กันไปมามนในขณะเดียวกันรอยเตอร์ก็รายงานนะครับว่าการถแถลงข่าวปิดการประชุมประจำปีของรัฐสภา ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของจีนนะฮะเจอผู้สื่อข่าวตั้งคำถามไปอย่างว่าอย่างเช่นว่ารัฐบาลจีนตั้งใจที่จะยกเว้นการประนามรัเสเซียตลอดไปนะฮะไม่ว่าจะรัเสเซียจะทำอะไรรุนแรงขนาดไหนหรือไม่นะฮะหรือว่าจีนมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเงินให้กับรับเสเซียหรือไม่ถ้าหากว่ารัเสเซียต้องตกที่นั่งลำบากนะฮะ แต่ว่าทางนายยุตรีหรือเครือเฉียงก็ตอบแบบอ้อมๆนะฮะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียก็ค่อนข้างน่าอึดอัดออแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนให้มีการเจราจาแล้วให้การเจราจามันเป็นผลต้องหยุดยิงโดยเร็วที่สุดยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุดนะฮะขอตอบแบบกลางๆนะใช่ครับ ท่านผู้ชมฮะไม่ว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดแค่ไหนก็ตามแต่นะฮะเราช่อง5ก็ยังเดินหน้าแจกสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นต่อไปนะฮะวันนี้ทางกยนครับท่านกรรมการผู้วีการใหญ่นะครับช่อง5พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารก็เดินหน้าไปลงพื้นที่ฮะมอบสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันและอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับสํานักงานเขตราชเทวี และชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนาไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองโควิดนะครับลดความเสี่ยงในการติดเชื้อชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนี้มีจํานวนประชาชนอยู่รวมกันทั้งสิ้น505ครัวเรือนนะครับมีประชากรอยู่2,000กว่าครับแล้วก็ที่นี่ก็มีผู้ป่วยสะสมนะฮะโควิดนะครับ400กว่าคนนะครับนี่ฮะก็สถานาการณ์ตอนนี้นะคะคนในชุมชนนะคะติดกันเยอะมากเพราะว่า เราไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลได้โดยตรงค่ะตอนนี้ทําได้แค่ว่าไปขอยาที่ศูนย์ที่ดูแลอยู่ในชุมชนแล้วก็ได้ยาก,กินแล้วก็ร,รักษาตัวที่บ้านกันอะไรอย่างนี้นค่ะนอกจากว่าถ้าเป็นคนป่วยฉุกเฉินจริงๆถึงจะไปโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับความเดือดร้อนมากตั้งแต่โควิดรอบนี้ระบาดค่ะรอบนี้ติดกันง่ายติดกันเยอะแล้วแบบบ้านหนึ่งนี่อยู่กัน -78 คนนะคะ ติดทีก็แบบติดหมดเลยทางบ้านก็ต้องยอมอะคะ่ะเพราะว่าเราส่งออกไม่ได้เลยคนป่วยลําบากมากที่สุดแล้วก็ณตอนนี้ค่ะพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ไม่พอสําหรับที่จะไปให้คนป่วยตามบ้านนะคะก็คือจะต้องขอเปิดรับบริจาคเพื่อที่แบบหาคนสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในชุมชนเพราะว่าตอนนี้ทางชุมชนเองก็ทําได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะที่เข้ามาณตอนนี้คือได้ จากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะประทังชีวิตได้แต่วันต่อวันอย่างเงี้ยค่ะณนะตอนนี้เลยคือได้แค่วันต่อวันเท่านั้นนะคะต้องลุ้นเอาแล้วตอนนี้คนป่วยค่ะติดเชื้อทุกวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบคนก็เลยการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงอะคะ่ะสําหรับคนป่วยก็คือถ้าคนไหนที่มีโทรศัพท์ที่จะไปรักษาต่อก็ไปได้ถ้าคนที่แบบไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยก็ต้องทนอยู่ที่บ้านรักษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับชาวบ,บ้านในชุมชนมักกะสาันท่านผู้ชมฮะ <c oughs> จากนั้นยังไม่พอนะฮะคณะททบ5ไปมอบสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับพลตรีพนาแคล้วปลอดทุกรอแม่ทัพภาคที่1ครับเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1รับมอบสิ่งของเพื่อนําไปสนับสนุนดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อชุมชนกลุ่มแดงร่วมใจพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ป่วยอยู่42คนนะครับนี่ททบ5เดินทางวันนี้2ที่เลยนะฮะสจุดใหญ่เะไปมอบนะครับ ก็นอกจากท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์แล้วก็มีสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนคุณพลกฤษกนกศิลปินโยสมาคมการค้าไทยเชื้อเจียงคุณหมอชัยวัฒน์เตชะพัยทูนโดยบริษัทแฟนเทลกรุ๊ปจำกัดคุณสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญพภคกัณฑ์โดยมูลนิธิเจริญโภคกัณฑ์และคุณศักดาเด่นแดนโดมโดยบริษัทแดนไทยอุปกนณ์จำกัดนะฮะไปกันเป็นแพ็คครับผนึกกำลังการช่วยกันนะครับ เดี yeah show, so, ๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเรามาคุยข่าวกันต่อครับ